งนี้ได้เวลามาทำความรู้จักกับหนุ่มน้อยน่ารักจากโรงเรียนอัสสัมชัญกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าเห็นหน้าตาซื่อๆยิ้มเก่งแบบนี้แต่วีรกรรมซ่าๆของเขามีเพียบสวัสดีครับผมชื่อบัวลีครับผมชื่อเล่นชื่อภูมิครับเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญครับผมชั้นม.6แผนการเรียนวิทย์คณิตครับนิสัยส่วนตัวเป็นคนยิ้มง่ายครับผมแล้วก็เข้ากับคนอื่นง่ายครับชอบเล่นกีฬาทุกชนิดครับโดยเฉพาะบาสเกตบอลว่ายน้ำแล้วก็ฟุตบอลครับกิจกรรมผมทำในโรงเรียนนะครับผมเป็นประธานชมรมในโรงเรียนนะครับผมชมรมอินเตอร์แลกครับไปออกค่ายเองครับผมทำค่ายเองหาทุนเองไปค่ายที่กาญจนบุรีครับไปบ้านเด็กไปเทปูนผสมปูนฝังเสาฝังอิฐทำอิฐเองครับผมผมคนชอบแกล้งเพื่อนนะครับผมเราไปออกค่ายต่างจังหวัดเลยครับผมมันจะมีพวกบ่อโคลนตามห้องน้ำอะไรเงี้ยผมเป็นแบบลุ่มลึกๆลงไปผมก็เคยผลักเพื่อนลงมาครับแล้วก็กดไม่เขาขึ้นมาคือตัวขั้วที่ผมอยากทำก่อนจบโรงเรียนนี้ครับก็คือการมอบดอกไม้ให้กับเด็กผู้หญิงโรงเรียนข้างๆครับผมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพวกเขาครับเสร็จสิ้นภารกิจพิชิตใจสาวของหนุ่มตีอย่างน้องภูมิกันไปเรียบร้อยแล้วใครจะคิดว่าหนุ่มน้อยหน้าตาขี้อายจะกลายเป็นหนุ่มซ่ากล้ามอบดอกไม้ให้สาวๆแบบนี้รถโรงเรียนไฮสคูลรีวิวเนียนก็ขอมอบกิฟต์เซตเอสโคล่าไม่หลอกก็ไม่ใหม่ให้ไปดื่มเลย